นชื่อว่าของแปลกและพิเศษมักจะมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนบางกลุ่มอยากมีไว้ในครอบครองและเอ็กโซติกเพ็ทสัตว์เลี้ยงแปลกหรือสัตว์เลี้ยงพิเศษนี้ก็เช่นกันเพราะนอกจากเสน่ห์ของความแปลกและความพิเศษของพวกมันแล้วบางชนิดก็ยังมีความสวยงามตามธรรมชาติทำให้ไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนก็ตามก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่ชื่นชอบและเอื้อมถึงเรียกได้ว่าไม่เกี่ยงที่จะควักเงินก้อนโตเพื่อให้สัตว์เหล่านี้มาอยู่ในการดูแลของตนเองแต่การที่จะเลี้ยงสัตว์พิเศษ Exotic Pet เหล่านี้นอกจากจะต้องรู้จักสัตว์เป็นอย่างดีแล้วความพร้อมในการเลี้ยงดูแลทั้งเรื่องของอาหารการกินที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มากๆและในปัจจุบันก็มี Exotic Pet มากมายหลายชนิดที่นิยมเลี้ยงกันซึ่งอับดุลก็จะขอคัดมาเพียงแค่บางส่วนที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่กับ10 Exotic Pet หากได้ลองเลี้ยงแล้วจะหลงรักมัน 1. ลิงแคระลิงแคระหรือมาโมเซสเป็นลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีมากกว่า10สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงมากที่สุดคือสายพันธุ์ปิกมี่มาโมเซสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความยาวจากจมูกถึงปลายหางยาวประมาณ18เซนติเมตรเพียงเท่านั้นเองถิ่นที่อยู่เดิมของมาโมเซสเป็นถิ่นเมืองร้อนผู้เลี้ยงจึงไม่ควรเลี้ยงในห้องแอร์โดยทั่วไปนิยมเลี้ยงลิงแคระในกรงส่วนอาหารสำหรับลิงแคระแรกเกิดคือนมวัวและเมื่อโตขึ้นจะสามารถกินผลไม้เป็นอาหารหลักได้ปัจจุบันมีฟาร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถเพาะพันธุ์และจำหน่ายได้แต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงโดยลิงแคระมาโมเสสสายพันธุ์ปิกมี่จะราคาอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 120,000 บาทเลยทีเดียว 2. กบลูกศรพิษกบในกลุ่มนี้มีขนาดเล็กเพียงแค่ 2-4 เซนติเมตรเท่านั้นพวกมันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางมีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนมากจากภายนอกก็คือมันมีสีสันและลวดลายสดใสสวยงามมากเรียกได้ว่าอาจจะทำให้ผู้ที่ได้เห็นหลงรักกบชนิดนี้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวแต่ภายใต้ความสวยงามกลับมีต่อมพิษที่สามารถจะผลิตพิษที่ร้ายแรงมากจนทำให้มนุษย์หรือสัตว์ขนาดใหญ่ตายได้เลยเพียงแค่ไปแตะต้องสัมผัสถูกตัวพวกมันนั่นจึงทำให้มันเป็นสัตว์ที่ติดอันดับ1ใน10อันดับสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงแต่ปัจจุบันไม่ต้องกังวลเรื่องความอันตรายใดๆเพราะว่ากบพิษที่นิยมเลี้ยงกันนั้นเกิดมาจากการเพาะเลี้ยงทั้งสิ้นนั่นจึงเป็นข้อกำหนดที่ทำให้กบเหล่านี้ไม่สามารถหาอาหารที่มีส่วนช่วยในการสร้างพิษตามธรรมชาติได้นั่นเองเฟนเน็กฟ็อกจิ้งจอกน้อยหน้าตาน่ารักตัวนี้เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในสายพันธุ์หมาป่าโดยมีน้ำหนักเพียง8กรัมถึง1กิโลกรัมครึ่งเท่านั้นโดยลักษณะเด่นของมันก็คือหูที่ยาวถึง15เซนติเมตรซึ่งใหญ่กว่าศีรษะของมันเสียอีกแต่นอกจากจะทำให้เจ้าจิ้งจอกทะเลทรายดูน่ารักแล้วใบหูขนาดใหญ่นี้ยังช่วยระบายความร้อนขณะอยู่ในทะเลทรายและจับความเคลื่อนไหวของเหยื่อซึ่งอยู่ใต้ดินผู้ที่สนใจอยากจะลองเลี้ยงจิ้งจอกทะเลทรายดูสักตัวอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะมันเป็นสัตว์ที่สนมากโดยพวกมันสามารถเดินทางในระยะทางไกลๆได้แบบสบายๆแถมยังรักการขุดและยังสามารถกระโดดได้สูงอีกด้วย 4. Prairie Dog Prairie Dog สัตว์เลี้ยงหน้าตาคล้ายกระรอกมีถิ่นกำเนิดที่แถบทุ่งหญ้าแพรี่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลฟันแทะเช่นเดียวกับกระรอกหนูตะเภาหรือแฮมสเตอร์มีนิสัยซุกซนชอบวิ่งเล่นชอบกัดแทะไปเรื่อยตามธรรมชาติแต่ก็มีความน่ารักฉลาดขี้อ้อนและเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติจะอยู่รวมกันเป็นฝูงผู้เลี้ยงจึงต้องมีเวลาดูแลเจ้าตัวเล็กนี้เป็นอย่างมากหรือควรเลี้ยงเป็นคู่เพื่อไม่ให้เกิดความเครียด 5. งูบอลไพทอนงูบอลไพทอนเป็นงูในวงงูหลามงูเหลือมชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไพทอนลิจิสมีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกาพบตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาตะวันตกโดยปกติแล้วงูบอลไพทอนมักจะใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ปัจจุบันงูบอลไพทอนถูกนำมาเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงมานานพอสมควรแล้วเนื่องจากนิสัยที่ไม่ก้าวร้าว
นอกจากนี้ยังมีสีสันและลวดลายสวยงามอีกทั้งยังมีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับงูในกลุ่มไพทอนชนิดอื่นๆในยุโรปมักจะเรียกงูชนิดนี้ว่าลอยอลไพทอนในขณะที่ทางฝั่งอเมริกาจะเรียกว่าบอลไพทอนซึ่งในเมืองไทยก็เรียกชื่อเดียวกับอเมริกา 6. กิ้งก่าคาเมเลียนกิ้งก่าคาเมเลียนบางคนเรียกคาเมเลียนหรือที่บางคนก็เรียกกันว่ากิ้งก่าเขียวเป็นกิ้งก่าสายพันธุ์หนึ่งที่จัดในหมวดสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลสัตว์ดึกดำบรรมีขนาดเล็กตั้งแต่8ถึง12นิ้วมีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในดินแดนมาดากัสการ์ซึ่งถือเป็นแหล่งอาศัยใหญ่ของกิ้งก่าคาเมเลียนโดยปกติแล้วกิ้งก่าชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆที่มีสภาพป่าโปร่งที่สมบูรณ์และมักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เกาะตามกิ่งไม้ยอดไม้นิ่งๆน้อยครั้งที่จะพบเห็นกิ้งก่าคาเมเลียนอาศัยตามพื้นดินนอกจากจะลงมาวางไข่เพื่อขยายพันธุ์ปัจจุบันกิ้งก่าคาเมเลียนมีหลากหลายชนิดที่สามารถเพาะพันธุ์ในประเทศไทยได้และมีแนวโน้มของความต้องการของลูกค้าต่างชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง7. ชินชิล่าชินชิล่าเป็นสัตว์ที่มีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาแอนดีสอเมริกาใต้แถบประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียชิลีและเปรูเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีหูกลางใหญ่คล้ายหนูขนาดรูปร่างคล้ายกระต่ายขนแน่นและหนามีไว้ป้องกันตัวเองจากอากาศหนาวเย็นบนเทือกเขาสูงปัจจุบันถือเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมทั่วโลกลักษณะเฉพาะของเจ้าหนูชินชิล่าคือมีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นเป็นหนูสะอาดไม่มีกลิ่นตัวชอบกระโดดสูงๆขาหน้าสั้นสามารถใช้จับและแกะเปลือกอาหารได้มีใบหูที่เป็นเอกลักษณ์หางเป็นพวงและชอบยืนสองขาอีกด้วย 8. เมียแคทเมียแคทจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและมีความยาวลำตัวประมาณ50เซนติเมตรจัดอยู่ในวงพังพรมีถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและจัดเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลซูริเคต้าที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันแม้จะหน้าตาน่ารักแต่เจ้าเมียแคทจัดเป็นสัตว์กินเนื้อที่ออกล่าแมลงชนิดต่างๆรวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆและตัวมันเองยังมีความสามารถในการสู้และกินสัตว์ที่มีพิษเช่นแมงป่องตะขาบงูพิษได้อีกด้วย 9. เต่าซูคาต้าเจ้าเต่าซูคาต้าเป็นสัตว์ที่ดูแลง่ายและไม่ยุ่งยากแถมยังเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเซเนกัลซูดานเอธิโอเปียกระดองจะมีสีน้ำตาลไปจนถึงสีเหลืองทองมีขาที่แข็งแรงกินเก่งเดินเก่งเชื่องแถมยังมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาอีกต่างหากเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่ได้ถึง36นิ้วและหนักกว่า100กิโลกรัมแถมมันยังมีอายุที่ยืนยาวกว่า70ปีเลยทีเดียว 10. ตุ๊กแกเสือดาวตุ๊กแกเสือดาวจัดเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนในธรรมชาติจะอาศัยอยู่บริเวณทะเลทรายของประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานและอินเดียตะวันตกความแตกต่างของตุ๊กแกเสือดาวเมื่อเปรียบเทียบกับตุ๊กแกชนิดอื่นตรงที่มีเปลือกตาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตามธรรมชาติและเท้าที่เป็นเล็บแหลมสำหรับปีนป่ายซึ่งต่างจากตุ๊กแกชนิดอื่นที่ส่วนของเท้าเป็นพังผืดมีหางที่อวบอ้วนซึ่งจะเป็นอวัยวะที่ช่วยเก็บสารอาหารทำให้ทนต่อสภาพการขาดอาหารในบริเวณท้องที่ทุรกันดารได้เป็นอย่างดีปัจจุบันตุ๊กแกเสือดาวได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามอีกชนิดหนึ่งด้วยเสน่ห์ของสีสันและลวดลายบนลำตัวสามารถจับเล่นได้และมักจะเชื่องกับเจ้าของโดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลายในสีและลวดลายและที่สำคัญพวกมันยิ้มได้นั่นเองนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งสำหรับสัตว์พิเศษหรือสัตว์เลี้ยงแปลกที่คนนิยมเลี้ยงกันแต่สิ่งที่สำคัญที่อับดุลอยากจะเน้นย้ำผู้ที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทั่วไปหรือเอกโซติกเพทก็ตามนั่นก็คือการศึกษาข้อมูลต่างๆของสัตว์ที่เราจะเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆและที่สำคัญเราควรจะต้องมีเวลาให้ความรักกับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยเพราะเมื่อรับเขามาเลี้ยงดูแล้วทั้งชีวิตของเขาก็จะมีแต่คุณเท่านั้น